อีกหนึ่งดราม่านะครับสำหรับเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ต้องบอกว่ามีดราม่ากันมาให้ตามตลอดเลยนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณแบมไพลินอดีตนางงามมิสแกรนด์ระนองนะครับที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้เพิ่งประกาศสลัดตำแหน่งนะครับเพราะว่าตั้งท้องไปนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีข่าวดราม่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแบมเนี่ยเหมือนจะเป็นภรรยาน้อยหรือเปล่าอันนี้นะฮะหลายคนก็สงสัยกันเพราะว่ามีประเด็นออกมาครับงานนี้ทีมข่าวอมรินทร์ได้ไปเจอพี่บอสคุณบอสนวัฒน์อิสระไกรศีลนะฮะบอสนวัฒน์ของเราว่าคิดเห็นยังไงเรื่องนี้บ้างอยากรู้ฮะก็เลยไปสัมภาษณ์กันเพราะว่าวันนี้ได้เจอพี่บอสที่งานรับน้องปฐมนิเทศมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024อ่ะไปฟังบอสกันนิดหนึ่งครับอยากให้กำลังใจคุณซีกับลูกในฐานะอะไรก็ได้ในฐานะเหมือนคนดูในฐานะเหมือนคนเสพข่าวนะครับเพราะว่า5ปีอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่น้อยๆลูก2คนก็ไม่ใช่น้อยๆผมอยากให้กำลังใจไม่ว่าเรื่องที่เกิดมามันอาจจะแบบไม่ถูกใจกันเราของระแหงกันหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าเราต้องคอมเพนเซตกำลังใจให้กับคนที่สูญเสียเวลาไป5ปีแล้วต้องดูแลเด็กน้อย2คนแล้วคนเล็กก็อายุ7ขวบเอ้ย7เดือน แล้วก็ผมเข้าใจแบมนะฮะไม่ให้กำลังใจคุณซีแต่ว่าเข้าใจแบมนะฮะคงไม่กล้าให้กำลังใจแบมนะฮะ ขอเพียงแค่ความเข้าใจว่าวันนี้มันเกิดแบบนี้มามันก็หลังชนฝาจะเดินต่อไปก็ไม่ไหวจะถอยหลังไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องยอมรับกับสถานการณ์คริสิตวิกฤตครั้งนี้ต้องเงียบไปก่อนดีกว่าช่วงนี้แล้วส่วนผู้ชายผมไม่มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นครับนอกจากว่ารับผิดชอบทุกอย่างและทุกคนครับ